ท่านผู้ชมครับช่วง Equipment วันนี้นะครับอยู่ที่สนามกอล์ฟบันยันกอล์ฟคลับนะครับแล้วก็มีโปรโอกับพี่ทอมเป็นแขกรับเชิญในช่วง Equipment เช่นเดิมนะครับสิ่งที่เหมือนเดิมเห็นแล้วสิ่งที่แตกต่างไปกว่าเดิมคือมีเครื่อง Trackman อยู่บนผิวกรีนและเรา2คนถือพัตเตอร์พัตเตอร์เกิดอะไรขึ้นพี่ทอมมีของใหม่มาให้เล่นแล้วของใหม่ขนาดไหนอัปเดตใหม่ล่าสุดไม่เอี่ยมยังไม่ออกยังไม่รีลีสเลยยังเป็นเบต้าอยู่คือตอนนี้คนที่มีอุปกรณ์ Trackman ด้วยซอฟต์แวร์ตัวนี้จะเป็นแค่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเดียวครับแม้กระทั่งโปรเองยังไม่มีเล่นเลยยังครับโอ้โหนี่แต่ต้องบอกก่อนนะนี่เราอัดตอนเดือนมีนาเราอัดตอนช่วงประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนมีนาของเดือนมีนาคมเดี๋ยวนะพี่ลูกค้าพี่อย่าง Tiger Woods ลูกค้าพี่อย่าง Adam Scott ยังไม่มีเล่นเหรอเล่นไม่ได้ครับ JO ได้เล่นก่อนเล่นไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีเล่นนะเล่นไม่ได้ไม่ได้ JO ได้เล่นก่อนนะโอเคเรียกว่าอะไรก่อนฟีเจอร์นี้ก็เราจะเรียกว่าเป็น performance putting ครับ performance putting โอเคก็คือความสามารถของอุปกรณ์ Trackman ตัวเดิมที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับแต่สามารถมาจับข้อมูลของการพัดได้ด้วยครับแล้ว release นี้ก็คือเน้น ball data ข้อมูลเกี่ยวกับลูกคือดูอัปกิริยาของลูกลูกกลิ้งเร็วกลิ้งช้าโดดไหมอะไรยังไงอาการลูกอย่างเดียวเลยครับแล้วก็สิ้นปีประมาณสิ้นปีจะมีคลับเดต้าด้วยว่าหน้าไม้อาร์คเชฟยังไงขอโทษแทสอัตแทคเพิ่งรู้จะมาต่อหน้ากล้องเลยว่าจะมีคลับเดต้าผมว่าคุณอย่างคุณเนี่ยนะนอนกอดเลยพอเดต้ายังเฉยๆอยู่คือนอนกอดเลยเพราะตื่นมาก็ซ้อมพัดเนาะเกิดเดี๋ยวก็ซ้อมไดรฟ์อันนี้คือโมเดล4ใช่ไหมครับใช่ครับคือว่าเป้าหมายก็คือ one box solution หมดเลยโอเคจากกรีนจนถึงไดรเวอร์ใช่คือสมัยก่อนเนี่ยคนที่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในเรื่องของ full swing อาจจะเป็น trackman อาจจะเป็น flight scope หรือจะเป็นอุปกรณ์อื่นก็แล้วแต่แล้วที่นิยมกันในเรื่องของพัดก็จะเป็น sam putting lab ซึ่งต้องเข้า labอีกสถานที่หนึ่งต้องมีการเซตอัพเลเซอร์มีอะไรมีเวลาในการเซตอัพดีนะแต่ว่านี่คือหมายความว่า one box คือยกมาตั้ง tee to green แล้วก็จบเลยโอ้โหวันนี้ทีนี้มันทำได้หลายอย่างแน่นอนมันมี data หลายประเภทครับช่วงแรกของรายการในช่วง equipment เราก็มาพูดถึงคำศัพท์นิดหน่อยวันนี้ในเมื่อมีฟังก์ชันเกี่ยวพัดเราก็มาเน้นที่คำศัพท์แล้วมันทำอะไรได้บ้างทีละอย่างแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับขออันแรกเลยพี่อันแรกก็คือskid distance โอเค skid distance คือถ้าเคยดูเวลาโดยเฉพาะยิ่ง Dave Peltz หรือว่าคนอื่นที่ทำศึกษาเกี่ยวกับ Scotty ก็ทำเขาจะเป็นมุมกล้องที่ระนาบกับพื้นและเห็นลูกเป็นสโลว์เวลาพัตเตอร์โดนลูกกอล์ฟปั๊บเนี่ยลูกออกไปจากหน้าพัตเตอร์เนี่ยมันจะไม่กลิ้งเลยมันจะไม่กลิ้งเลยมันจะแถไปก่อนมันจะแถไปก่อนนิดนึงนี่เราไม่พูดถึงโดดด้วยนะแล้วมันโดดก่อนนิดนึงสิมันโดดนิดนึงแล้วมันก็จะแถแล้วก็ถึงจะเริ่มกลิ้งนะครับไอ้แถที่ว่าเนี่ยคือสกิดนะเวลาเราขับรถแล้วเข้าโค้งแล้วแถหลุดการควบคุมหน่อยนั่นก็เรียกแถกันริฟนั่นก็แต่นั้นตั้งใจแถไงนั่นตั้งใจแถสกิดครับโอเคแอนเมื่อมีสกิดก็ต้องตามมาด้วยโรใช่ช่วงหลังก็คือวัดโรเปอร์เซ็นต์ครับโอเคซึ่งพัดที่ดีควรจะมีอัตราสกิดโรอัตราสกิดแอนด์โรเป็นยังไงบ้างก็จากรีเสิร์ชพวกเพลส์แคมารอนพวกนี้เขาเห็นว่าระดับทัวร์โปรโลกที่พัดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ระยะพัดที่ลูกกลิ้งหรือโรเนี่ยจะประมาณ 85% โอเคก็แปลว่าช่วงสกิดประมาณ 15% ของระยะพัดที่ดีพัดที่ดีครับคือถ้าเราพัดแล้วมันแถไปยัง20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วถึงจะกลิ้งก็คือไม่ค่อยดีละไม่ค่อยดีละแต่หญ้ากรีนมีผลเกรนกรีนความเร็วก็มีผลโอเคก็ยังเป็นเหมือนแท็กแมนที่ทุกอย่างโยงกันหมดใช่คืออย่างน้อยที่สุดสมมุติว่าเราซ้อมอากาศบ้านเราหญ้าประจําหญ้าที่นี่ อยู่ที่บันยันซ้อมบันยันประจําเงี้ยพอได้มาตรฐานค่าตัวเองแล้วเนี่ยวันหลังมาซ้อมว่าเบาหลังมาซ้อมอีกมันก็ควรจะออกมาค่าพอๆเดิมพอๆกันครับใช่ไหมสนามเดิมหญ้าประเภทเดิมอยากแหลกลองแล้วอะโอเคได้ครับสกิดโรกันเลยดีกว่ามาสกิดโรนี่เข้าใจความหมายสกิดโรไหมเนี่ย
ไอ้นี่คือ skid and roll นะไม่เข้าใจไม่แต่คำศัพท์ skid roll พี่ขยายความหน่อยผมเล่นไป2มุกแล้วเขาไม่ยิ้มกับผมด้วยเลยอันนี้คือมุกที่คือ rock and roll USA rock and roll band rock and roll รู้จัก skid roll แต่ยังไม่เกิดมั้งเนี่ยเกิดไม่ทันไม่ทันเด็กไม่มีประสบการณ์ถ้าคุณพัฒน์ดีขนาดนี้ผมก็ดูแย่บนทีวีดิฮะฮะผมก็ดูไม่ดีดิบอกไลน์ทุกคนเลยอ่ะเฮ้แต่เราคนละสปีดอ่ะโอใช่เห็นชัดตรงนี้แหละคนพัฒน์สั้นกับคนพัฒน์บุกผมก็เลยพยายามสั้นลงมาหน่อยให้มันพอดีพอดีต้องพอดีนะต้องพอดีโอเคยังไงครับพี่ผม2คนพัดพอจะก็ยังพอดูได้อยู่นะครับคือพัดเดียวไม่มีแต่2พัดพอไหวครับดูว่าทุกพัดก็ออกมาโอเคใช้ได้ครับถ้าดูข้อมูลเนี่ยโปรโอพัดเฉลี่ย distance ระยะทั้งหมดที่ลูกกริ้งก็21ฟุต10นิ้ว20ฟุต8นิ้ว22ฟุต8นิ้วก็เฉลี่ยประมาณ21ฟุตใกล้เคียงมาก3ลูกของคุณแต่พัดเจเนี่ยคือว่าเฉลี่ยออกมา25เกือบ26ฟุตเพราะว่าเจพัดของเจเนี่ยผ่านเลยหลวมเป็นส่วนมากใช่ลูกสุดท้ายพยายามอ่อยๆลงมาหน่อยใช่ครับนี่ก็คือฟีเจอร์หนึ่งว่ายังไงลงหลุมไม่ลงหลุมเนี่ยเครื่องจะวัดว่าลูกกลิ้งทั้งหมดเนี่ยลงหลุมไม่ลงหลุมใช่คือเขาไม่ได้สนใจว่าลงหรือไม่ลงเขาบอกข้อมูลว่าลูกคุณไปไกลระยะเท่าไหร่นิสัยคุณมีเป้าเดียวกันกับผมคุณนิสัยพัดออกมา21ผมนิสัยพัดออกมา25ผมไกลกับคุณประมาณ4ฟุตถึงแม้25นี้จะลงหลุมตรงที่22ใช่ก็ยังนับออกมาเป็น25ใช่ครับอ๋อคือถ้าเมื่อกี้ผมพัดแล้วลงตูมแต่มันไปสปีดเดิมเข้าใจว่าเราก็จะบอกค่านี้เหมือนกัน25อยู่เราจะได้รู้ว่าสปีดของเราวันนี้เนี่ยคือเท่าไหร่ที่เราต้องการเพราะว่าอย่างสมมติว่าริกกี้ฟาวเลอร์เป็นนักกอล์ฟ aggressive มากบุกตลอดเขาไม่แคร์ว่าพัดเขาจะเลย5ฟุตถ้าพัด21ฟุตเนี่ยเขาจะขอไม่ลงเนี่ยขอ26 27ฟุตแม้จะลงมันก็ขึ้น26ก็ต้องขึ้น26โอเคคือถ้าเข้าใจง่ายๆสมมติว่ามายืนซ้อมพัดแล้วเรามีเป้าหมายจริงๆแล้วเป้าหมายในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นหลุมก็ได้ถูกไหมครับเอาทีไปปักอันนึงว่าเป็นเป้าแล้วก็พัดเข้าเป้านั้นเนี่ยสมมุติในแง่โค้ชบอกว่าพัดระยะ9ฟุตให้คุณซ้อมสิ่งที่ผมอยากเห็นคือตัวเลขของคุณมันจะต้องเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยเกิน9แน่นอนเพราะว่าถ้าคุณพัดไม่ถึง9ในแง่เฉลี่ยคือคุณพัดสั้นไม่ลงหมายความว่าคุณไม่มีทางลงผมต้องการเห็น9กว่ากว่าถ้าเราพูดถึงว่านักกีฬาซ้อมมาแล้วคุณควรจะเลยหลุมในอัตราที่ที่โค้ชสั่งคอนลินมอนโกเมอรี่เคยบอกว่า18นิ้วโอเค18นิ้วคือฟุตครึ่งเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ผมอยากเห็นคือ 10.5 ครับถูกปะเพราะเป้ามันคือ9เลยไปอีก10ฟุตครึ่งก็คือ 10.5 ประมาณนั้นโอ้โหโอเคเลยคราวนี้โอเคทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันไว้เรื่อง skid and roll ครับผมพัดไปกับโอพัดไปเมื่อกี้ skid percentage กับ roll percentage เป็นยังไงทั้งคู่ถือว่าทั้ง2คน skid กับ roll กำลังดีเลยจำว่าสแตนดาร์ดมาตรฐานนี่คือ 15% 15กับ85 85% roll ครับของโปรโอนี่คือ roll 84% skid 16% ก็ใกล้เคียงมากส่วน J ก็คือ skid 83% roll 17% ก็ใกล้เคียงด้วย skid 13สิ roll 83 roll 17เมื่อกี้พี่บอกผมสกิด83ผมตกใจมากเลยแล้วลูกผมแขนยาวเกินไปพี่เข้าข้างโอมากเกินไปละสกิด17แต่จริงๆพอๆกันสกิด17ใกล้บวกลบ2มาตรฐานครับเฮ้ยแมน PGA Tour here we come เยี่ยมครับแต่ PGA Tour 3ลูกต้องลงสัก2แข่งพัดอย่างเดียวไงมาเปล่าแข่งสกิดโลกันโอเคโอเคถ้าสกิดเยอะไปมันจะเกิดอะไรขึ้นสกิดเยอะไปก็คือลูกจะลอยนานเกินไปแล้วพอ
โดนกรีนเนี่ยพอลอยนากันไปก็กินลายน้อยลงใช่แล้วพอโดนกรีนโอกาสที่ลูกจะตกลายเนี่ยเยอะสูงขึ้นให้ผมขอลองลูกหนึ่งเท่านั้นครับพี่ตั้งใจสกิดเยอะได้ด้วยเหรอให้มันกระโดดไงให้มันโดดโอ้โหนี่ขนาดยังไม่มีขับดาต้านะคือก็สิ่งที่ผมจะพยายามทำนะก็คือเอาบอลมาขวากว่าเดิมกับธรรมดาเด้งขึ้นบอลมาขวากว่าเดิมเพราะฉะนั้นแนวปะทะมันจะลงบอลมันน่าจะโดดมากกว่าเดิมก็คาดหวังว่ามันจะสกิดกว่าเดิมเดี๋ยวลองดูว่าตัวเลขเขาว่าไงได้ไหมครับได้ครับกลัวว่าไว้ขวากว่าเดิมมันจะโรเร็วขึ้นกว่าเดิมไม่รู้ไงเดาล้วนๆเลยนี่ก็ผมก็ไม่รู้ครับไม่งั้นจะมาลองกันทำไมพอดีเลยพี่วางผิดตำแหน่งมาตลอดครับอ๋อเหรอฮะวางซ้ายเกินไปใช่ไหมฮะจะลองอีกไหมพี่เสิร์ฟสกิปได้อีกแอดล็อกสิผมว่าเอางี้ดีกว่าวางลูกข้างหน้าแอดล็อกวันนี้ประเด็นหลักของเราคือเราจะความหมายว่า1ซอฟต์แวร์ใหม่มีแล้วมีเฉพาะในเครื่องของ Trackman 4เท่านั้นมันทำได้อีกหลายอย่างเราจะทยอยนำเสนอทีละเรื่องวันนี้คือสกิดกับโรเปอร์เซนเทจที่ดีคือ15กับ85ส่วนเวลาที่เหลือเนี่ยผมขอซุกซนเพื่อจะลองสกิด7สกิด18อะไรกันได้หรือเปล่าดีกว่านะครับเดี๋ยววันหลังมีโอกาสไปลองกันแต่ว่าต้องรอนะหลุดไม่ปล่อยมาหลุดจากโอกับเจไปแล้วต้องไปให้ไทเกอร์เขาลองก่อนแล้วก็อดัมสกอตก่อนถึงจะถึงคนอื่นมีคิวครับอ๋อเหรอมีจองคิวนี่ก่อนอ๋อขอพูดจริงนะนี่เวอร์ถ้าไม่มีอ่ะขอบคุณครับ